พรรคไม่รู้เอาเงินเหล่านี้ไปซื้อเสียงได้ตอบได้อย่างไรมันแรงขึ้นถึงได้บอกว่าพรรคการเมืองต้องรู้เห็นด้วยต้องมีส่วนรับผิดชอบต้องมีส่วนรับผิดชอบผมคิดว่าทางสายกลางถ้าจะออกได้อย่างมากก็แค่ว่า1อย่าไปยุบพรรคเพราะว่าการยุบพรรคแต่ละครั้งต้องยอมรับความจริงว่าพรรคที่ตั้งมานานๆมีสมาชิกเป็นหลายล้านคนแล้วคนไกลๆนี่เขาไม่รู้เรื่องด้วยแน่นอนแต่ว่ากรรมการบริหารพรรคซึ่งดูแลพรรคผมคิดว่ายังต้องรับผิดชอบอยู่ครับไม่งั้นพรรคก็ไม่รับผิดชอบถ้าพรรคไม่รับผิดชอบก็แก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แล้วถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นี่ผมคิดว่ามันอันตรายคือคุณอยากคิดว่าถ้าจะแก้ไขเนี่ยรับได้แค่ว่าไม่ต้องถึงขนาดยุบพรรคไม่ถึงยุบพรรคแต่กรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดชอบควรจะต้องรับผิดชอบเรื่อง5ปีเนี่ยนะเรื่อง5ปีควรจะรับผิดชอบพูดถึงเรื่องที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงหลังพอมีการใช้เงินมากขึ้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 นครับพรรคก็จำเป็นจะต้องมีกลุ่มทุนสนับสนุนพอกลุ่มทุนสนับสนุนมากขึ้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 นวันหนึ่งพรรคการเมืองก็เป็นแต่เพียงเครือข่ายของกลุ่มทุนเท่านั้นเป็นแค่เครือข่ายของกลุ่มทุนกลุ่มทุนก็เลยอาศัยเครือข่ายพรรคการเมืองเนี่ยครับเข้าไปยึดอำนาจรัฐแล้วก็ไปหาทุนเพิ่มเอาทุนมาใช้จ่ายในการเลือกตั้งบริหารพรรคการเมืองครับได้อำนาจรัฐเข้าไปหาทุนเพิ่มเป็นวงจรแบบนี้มีคนเล่าให้ฟังนะแต่ว่าพูดไปเดี๋ยวว่าใส่ความเพื่อนเขาบอกปี2141หรือ42เนี่ยมีกลุ่มทุนใหญ่ๆอยู่ 4-5 คนนี่เข้ามานั่งเสวนาโต๊ะกลมแล้วก็มานั่งถกเถียงกันว่าจะลงทุนทำอะไรถึงผลประโยชน์ตอบแทนจะสูงที่สุดแล้วท้ายสุดก็ลงความเห็นว่าลงทุนทางการเมืองลงทุนทำพรรคการเมืองลงทุนเข้าไปอุปถัมภ์พรรคการเมืองครับใช้พรรคการเมืองแสวงหาอำนาจรัฐพอได้อำนาจรัฐมาแล้วก็หาทุนเพิ่มมันถึงเกิดโครงการผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบท237เนี่ยมันอย่างไรมันก็ต้องดูกันให้รอบคอบครับคือจะไปยกเลิกเพิกถอนกันง่ายๆแล้วถ้ายิ่งมานิรโทษกรรมยิ่งไปกันใหญ่ทำไมเป็นเช่นนั้นนะผมบอกกรรมการจากพรรคว่าคืออย่างไรต้องช่วยดูเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าไอ้เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยมันทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งได้เหมือนกันครับเพราะว่าประการแรกวันนี้เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วใช่ครับว่าก็ทุกคนไปลงเลือกตั้งก็รู้ว่ากฎหมายห้ามไม่ให้ทำผิดเพราะฉะนั้นเมื่อไปทำผิดแล้วจะกลับมาแก้กฎหมายยกประโยชน์ให้ตัวเองเนี่ยมันจะถูกต้องหรือหนักไปกว่านั้นบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะนี่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนี่ไม่ใช่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกันง่ายๆนะศาลรัฐธรรมนูญเขายุบพรรคคือผ่านกระบวนการพิสูจน์ผ่านกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเรามายกเลิกกันง่ายๆนี่มันจะมีความหมายได้หรือไม่ว่าเราไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าสำคัญมากผมคิดว่าประเทศไหนก็ตามถ้าคนในชาติแล้วก็นำโดยนักการเมืองเองซึ่งควรจะเป็นคนเคารพกฎหมายเคารพกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไปไม่เคารพเสียเองปัญหามากเราจะยุ่งกันไปใหญ่ผมกลัวตรงนี้แต่ในสุดแล้วในด้านหนึ่งเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเขาได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมจากการแก้ไขมาตรา237และเขาก็คงใช้เสียงในการกดดันประชาธิปัตย์ตรงนี้จะทำยังไงผมคิดว่าถ้าถือหลักวันนี้นักการเมืองจะมานั่งตกลงกันเองแล้วก็แก้กฎหมายกันเองมันไปไม่ได้อย่างน้อยต้องเปิดโอกาสให้คนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการในเรื่องนี้ด้วยครับกระบวนการในการรับฟังความคิดความเห็นจากประชาชนต้องทำอย่างกว้างขวางที่สุดครับแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปี50นี้ก่อนจะเป็นรัฐธรรมนูญมีการจัดทำประชามติกันผมคิดว่าส่วนนี้ใครก็ตามที่จะมีบทบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้ต้องมาคิดเหมือนกันว่าถ้าไม่สามารถจะจัดทำประชามติได้ก็อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะจัดทำประชาพิจารณ์ให้ทั่วถึงในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อรับฟังความคิดความเห็นของคนอย่างน้อยที่สุดของ14ล้านคนที่เขาให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี50ไปแล้วดูเหมือนคุณบัญญัติจะค่อนข้างเชื่อมั่นว่าถ้ามีการประชาพิจารณ์เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา237หรือว่าการนิรโทษกรรมให้นักการเมืองที่ผมยังคิดว่าเกือบจะไม่เห็นด้วยในการแก้เกือบจะทุกมาตราทุกมาตราครับก็นี่คือสิ่งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าผมไม่รู้สึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยมันเลวร้ายอะไรมากมายถึงขนาดจะต้องมีการแก้ไขมันเป็นแต่เพียงเหตุอ้าง
แล้วก็อาจจะไม่พอใจบทมาตรานั้นบทมาตรานี้แต่ว่าผมเชื่อว่าโดยธรรมชาตินักการเมืองถ้าแก้ได้ก็ดีถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับกันก็เห็นในเวลาที่เขาใช้รัฐธรรมนูญปี50ที่หลายฝ่ายออกมาพูดจาออกมาจากคมช.มาจากอำนาจปฏิวัติรัฐประหารแต่ว่าก็เห็นลงเลือกตั้งกันทั้งนั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าคงเข้าทำนองว่าถ้าได้แก้ได้ก็ดีครับแก้ไม่ได้ก็ได้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่ประชาธิปัตย์จะทนต่อแรงกดดันจากพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนในฐานะที่เป็นพรรคแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลผมคิดว่าก็คงจะต้องอดทนครับแต่ว่าความอดทนในที่นี้คงไม่ได้หมายความว่าตามใจกันทุกอย่างก็ไม่ใช่เช่นนั้นผมเห็นเหตุของความยุ่งยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือหนึ่งทุกครั้งที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันดูเถอะครับยุ่งทุกครั้งประการที่สองวันนี้ผมว่าถ้ามานั่งดูข้อเสนอของแต่ละฝ่ายแล้วเห็นว่ามันแทบไปกันไม่ได้เลยไม่ใช่ปัญหาคงไม่ค่อยมีอะไรครับเพราะว่าหลักของเราแต่เดิมก็ไม่ได้พูดว่าจะต้องแก้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีการแก้ก็ตรงไหนที่มันเป็นปัญหากับระบบบ้างก็จะถือโอกาสแก้เสียเลยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับบางพรรคก็เสนอมา6ข้อ7ข้อตั้งแต่ระบบเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาไปกันมากมาย 108,000 ประการมาตรา190ก่อนจะทำสนธิสัญญากับต่างประเทศต้องผ่านสภาก่อนซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นนะ190มาจากไหนฮะมันมาจากว่าในเวลาที่ท่านนายกทักษิณท่านเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลของท่านไปเที่ยวทำข้อตกลง FTA กับประเทศนั้นประเทศนี้แล้วไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับอะไรก็ไม่รู้สภาไม่รับรู้แล้วบางครั้งก็เพื่อประโยชน์ของกลุ่มพรรคพวกของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดธุรกิจบางกลุ่มได้ประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ว่าในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมเสียหายมากมาย 108,000 ประการก็เห็นกันอยู่ผมคิดว่านี่คือที่มาของมาตรา190ว่าต่อไปจะปล่อยให้รัฐบาลไปเจรจาความเมืองกันง่ายๆตกลงกันเองแล้วประเทศเสียหายไม่ได้แล้วผ่านสภาก่อนได้ไหมเพียงแต่ว่าที่เขียนกันในเวลานั้นอาจจะเขียนรัดกุมมากเป็นพิเศษไปหน่อยก็เลยทำให้ฝ่ายการเมืองเกิดอาการปอดแหกบางอย่างทั้งที่ไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาก็เอาเข้ามาอีกเลยคือประเด็นเหล่านี้ถ้าจะแก้กันก็มานั่งดูกันได้แต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวนักการเมืองแท้ๆผลประโยชน์ของพรรคการเมืองแท้ๆถ้าไม่ระมัดระวังแล้วผมคิดว่าไปกันใหญ่แต่คุณประเด็นนี้ก็ได้เตือนในพักแล้วก็เตือนกันทั้งนั้นคนในพักรู้กันทั้งนั้นครับแต่ว่าเมื่อเราเป็นพักแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ววันนี้ประชาชนก็เรียกร้องให้มีการสมานฉันท์กันซึ่งโอเคถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าที่ผมกลัวไปกว่านั้นก็คือว่าคือแทนที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่ความมีสมานฉันท์กันมากขึ้นกลัวจะกลายเป็นปมปัญหาข้อขัดแย้งกันมาในสังคมแล้วก็จะบานปลายกันไปใหญ่ครับนี่คือสิ่งที่กังวลนี่เป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับผมคิดว่ามองเห็นได้เลยถ้าเราดูทิศทางทางการเมืองจากการศึกษาการเมืองในอดีตเราจะเห็นชัดอันนี้เป็นที่มาหรือเปล่าที่ทำให้คุณบัญญัติตามข่าวก็คือปฏิเสธการร่วมเป็นกรรมการชุดนี้คือผมที่ปฏิเสธการร่วมเป็นกรรมการชุดนี้เพราะว่าทุกครั้งผมเป็นคนออกหน้าในการคัดค้านครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็จะบอกเนี้ยบอกว่าปี50ก็เป็นการแก้ไขจุดอ่อนปี40แล้วก็บทบัญญัติมาตราที่อยากแก้237ก็ตาม309ก็ตาม309นี่หนักกว่า237นะครับแก้309ได้ก็หมายความว่ากระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคือคตส.ที่รวบรวมคดีความต่างๆของท่านนายกทักษิณกับบริษัทบริวารมากมายหลายคดีครับก็จะกลายเป็นถูกทำลายน้ำหนักไปเลยความจริงตรงนี้ไม่น่าแก้ผมคิดว่าถ้านายกทักษิณกับพรรคพวกจะเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมซะหน่อยนะเพราะว่าจริงๆคตส.เองโดยฐานะทำหน้าที่เหมือนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการอัยการส่งขึ้นศาลศาลก็ใช่ว่าจะฟังคำพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไว้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ครับแล้วตัวศาลเองก็เหมือนกันผมคิดว่าในเวลาที่จะมีการพิจารณาคดีก็มีบทบัญญัติในเรื่องการคัดค้านผู้กษาได้ถ้าคนไหนอดีตนายกทักษิณกับพรรคพวกมีความเห็นว่าคนนี้อคติกับตัวเองเคยมีปัญหากันก็คัดค้านกันได้ก็ตั้งองค์คณะใหม่มันก็เท่านั้นเองซึ่งน่าจะเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องมากกว่าที่จะหันมากลับมาแก้กฎหมายเพื่อสิ่งนี้คือคุณอยากกำลังบอกว่าถ้าปล่อยให้คณะกรรมการชุดนี้เดินหน้ากันไปเนี่ยมันก็จะลงเอยด้วยการแก้มาตรา237
แก้มาตรา190หรือแม้กระทั่งแก้มาตรา309ความมุ่งหมายมันคงมีนะความมุ่งหมายคงมีแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ผมคิดว่ามันก็ต้องดูกระบวนการต่อไปนี้ที่ผมคิดว่าความมุ่งหมายก็คงมีก็คือว่าอย่างน้อยๆที่สุดคุณสนอเทียนทองพูดชัดเลยนะครับท่านก็อาวุโสพอสมควรในทางการเมืองแต่ท่านพูดชัดเลยว่าท่านบอกว่าไอ้ฉบับปี50นี่มันไม่ดีมาจากคณะปฏิวัติเอา40กลับมาใช้แล้วท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ปี50มีอย่างที่ไหนคุณถูกคดีความพิจารณาโดยศาลเดียวโดยท่านก็ลืมไปว่าศาลเดียวนี่มันเริ่มมาตั้งแต่ปี40แล้วใช่ครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง